ในเซสชันนี้เราก็จะมาพบกับโปรแกรมนะครับการใช้โปรแกรม Google App นะครับอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่า Hangout นะครับเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจนะครับก็แนวคิดของเซสชันนี้ก็คือ Hangout เนี่ยจะช่วยให้เราสามารถที่จะจัดและแพร่ภาพแลกเปลี่ยนความเห็นและแสดงแบบสดๆไปทั่วโลกได้นะครับผ่านหน้าแรกของ Google Plus และช่อง YouTube นะครับนอกจากนี้ยังสามารถที่จะแก้ไขและแชร์สำเนาการเผยแพร่ไปได้ด้วยนะครับในฐานะผู้เข้าร่วมคุณสามารถที่จะเข้าร่วม Hangout ได้จากคอมพิวเตอร์ของคุณเองนะครับวัตถุประสงค์ของเซสชันนี้ก็คือผู้เรียนจะต้องมีทักษะในการจัดและเข้าร่วม Hangout ได้นะครับแล้วก็อันที่2ก็คือผู้เรียนจะต้องมีทักษะในการถ่ายทอดสด Hangout ได้นะครับเนื้อหาก็จะเป็นการจัดนะครับแล้วก็เข้าร่วม Hangout การถ่ายทอดสดด้วย Hangout นะครับทีนี้เรามาดูนะครับการจัดเตรียมหรือการที่จะเตรียมตัวเข้าร่วม Hangout นะครับผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องจัดเตรียมสิ่งเหล่านี้นะครับคือต้องมีช่อง YouTube นะครับหากยังไม่มีให้สร้างช่อง YouTube และต้องตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่า YouTube ได้ยืนยันเราผ่าน SMS มาหรือยังนะครับอันที่2ต้องมีโปรไฟล์ของ Google Plus นะครับตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เชื่อมต่อกับโปรไฟล์ของ Google Plus หรือยังนะครับเพราะว่ามันจะเชื่อมต่อกันกับYouTube นะครับเริ่มต้นกำหนดค่าการจัดกิจกรรมด้วย Hangout นะครับหากยังไม่เข้าสู่ระบบนะครับให้ลงชื่อเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของ Google App ก่อนนะครับแล้วเราก็เข้าสู่ Hangout ได้2วิธีคือเข้าโดยตรงนะครับพิมพ์ http://google.com/hangout หรือเข้าผ่านเมนูนะครับเข้าผ่านเมนูที่เป็นไอคอนที่เป็นตาราง9ช่องนะครับคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นเมนูที่เขียนว่า Hangout นะครับแล้วก็คลิกเลือก Hangout เข้าไปก็จะเห็นภาพนะครับเพื่อให้เข้าสู่การใช้ Hangout นะครับแล้วก็เลือก Hangout on Air นะครับคลิกเลือก Hangout on Air ก็จะมีการเข้าสู่ Hangout on Air นะครับคลิก CreateHangout on Air ครับพอเราคลิก Create Hangout on Air นะครับก็จะมีการกำหนดค่ากิจกรรมที่จะจัด Hangout นะครับกรอกชื่อกิจกรรมนะครับก็จะมี Dialog Box ให้เรานะครับในการกรอกชื่อกิจกรรมแล้วก็กำหนดเวลาในการถ่ายทอดจะถ่ายทอดทันทีเลยหรือว่ายังนะครับมีแสดงแบบสถานะนะครับแบบสาธารณะเป็น Public ก็คือทั่วไปนะครับแล้วก็กดแชร์นะครับพอเรากดแชร์เสร็จนะครับมันก็จะมีการเตือนนะครับในกรณีที่อีเมลยังไม่ได้รับการยืนยันการใช้งาน YouTube นะครับก็จะมีการเตือนขึ้นมาเราก็กดยืนยันแล้วก็พอเรายืนยันไปเสร็จนะครับทาง YouTube ก็จะยืนยันกลับมานะครับด้วยรหัสเราก็ต้องยืนยันกลับมาทางโทรศัพท์นะครับแล้วก็ต้องเอารหัสนั้นมากรอกนะครับกรอกหมายเลขโทรศัพท์ไปแล้วเขาก็จะยืนยันผ่านทางโทรศัพท์มานะครับเป็นเลข6ตัวนะครับแล้วก็จะกรอกลงไปแล้วก็กด continueนะครับดำเนินการต่อไปเมื่อยืนยันรหัสเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ข้อมูลที่เรากรอกไว้เป็นการยืนยันเรียบร้อยนะครับ
ทีนี้เราก็กลับมาที่ Google Path นะครับ Google Path เราก็ต้องมากดแชร์อีกครั้งหนึ่งที่ Google Path นะครับพอเรากดแชร์ปั๊บเราจะเข้าสู่หน้าของ Google Path นะครับให้เราคลิก Start เพื่อเริ่มกิจกรรมหากมีหน้าที่จะแนะนำกิจกรรมนะครับก็ให้คลิกอ่านไปจนจบนะครับหรือไม่คลิกเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองนะครับแล้วก็จะเข้าสู่หน้าเว็บของ Hangout on Air พอเราเข้าสู่หน้า Hangout on Air ได้แล้วเราก็จะต้องเชิญนะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือเชิญผู้เรียนเข้ามาเรียนด้วยนะครับผู้เรียนนะครับต้องลงชื่อโดยผ่านบัญชีของ Google App นะครับแล้วก็ต้องเข้าสู่ Hangout on Air เหมือนกันนะครับการเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนทนาแบบเห็นหน้ากันตรงนี้นะครับสามารถที่จะเชิญพร้อมกันได้ไม่เกิน15คนนะครับในกรณีที่จะมีการสนทนาตอบโต้กันไม่เกิน15คนนะครับหากเป็นการชมผ่านลิงก์เฉยๆอันนี้ไม่จำกัดจำนวนผู้ชมนะครับถ้าชมผ่านลิงก์เฉยๆไม่จำกัดจำนวนแต่ถ้าเห็นหน้ากันแล้วเราได้โต้ตอบกันเนี่ยจะได้ไม่เกิน15คนนะครับแล้วเราก็คลิกเชิญมานะครับในการเข้าใช้งานครั้งแรกนะครับจะต้องยอมรับเงื่อนไขหรือข้อตกลงเบื้องต้นก่อนนะครับก็กดตกลงยืนยันนะครับแล้วก็กด continue การเข้าร่วม Hangout on Air เมื่อถูกเชิญผ่านอีเมลนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นให้เราเห็นนะครับเป็นรูปกล้องสีเขียวนะครับแสดงว่ามีบุคคลมาเชิญเราเข้าร่วมกิจกรรมนะครับมีบุคคลเชิญเรามาเข้าร่วมกิจกรรมก็จะเป็นรูปกล้องสีเขียวอยู่ให้เราคลิกนะครับเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเราก็ยอมรับเงื่อนไขโอเค got it นะครับแล้วเราก็คลิก join นะครับเข้าร่วมนะครับการเข้าร่วม Hangout ก็มีเพียงเท่านี้นะครับส่วนอื่นก็จะเป็นลักษณะของการทำกิจกรรมใบงานนะครับที่เกี่ยวกับโปรแกรม Hangout นะครับสำหรับคลิปก็คงจบเพียงเท่านี้แล้วเราเจอกันในกิจกรรมของ Hangout ครับ